มชาติไทยเข้ารอบชิงชนะออสเตรเลียโอ้ยโอ้ยสุดยอดอันนี้เขาเรียกว่าสุดยอดนะครับคือเล่นดีก็ต้องชมถูกครับนะโอ้มันสุดยอดจริงไม่จริงคือต้องบอกว่าทั้งจุดโทษไม่เสียทั้งยิงเข้าประตูตัวเองโดน2เหลือง1แดงนะครับแล้วโอ้โหจังหวะแต่จังหวะยิงจ่อๆไม่เข้ามันรวมทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่ากับการเข้าชิงนะฮะยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับโค้ชเต้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่เต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมชาติไทยครับลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเล่นได้แตกต่างจาก3เกมแรกเลยนะฮะคือต้องบอกว่าใน3เกมแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นมาว่ายังไม่ค่อยแบบเคลื่อนที่อย่างที่ควรจะเป็นยังไม่สามารถจัดการตัวเองได้วิธีการต่างๆมันยังไม่เห็นแบบรูปแบบที่แท้จริงแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยวิธีการต่างๆรูปแบบตัวผู้เล่นเฮ้ยมันดูแบบใช่เว้ยคือวันเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่ทีมเดิมครับแล้วก็เล่นตามวิธีการเพราะว่าผมเชื่อว่าโค้ชวางแท็กติกมาแบบนี้แหละวางวิธีการที่รับมือคู่ต่อสู้มาแบบนี้แล้วก็ตรงกลางทำได้ดีในการเล่นบอลจังหวะเดียวหรือไม่เกิน2จังหวะเนี่ยแก้บอลเปลี่ยนบอลแล้วเข้าไปหาบอลก่อนแยกตัดบอลก่อนทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยการจัดตัวแท็กติกวันนี้สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วตัวผู้เล่นที่เคยใช้เนี่ยในเกมที่จะเป็นตัวจริงอ่ะที่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้ตัวจริงไว้นัดนี้คิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะกลับกลายเป็นว่าเขาเจอว่าถ้าผมบอกนะฮะว่าไอ้เกม2เกมแรกเนี่ยมันมีความผิดพลาดในแผงมิดฟิลด์เยอะถูกป่ะจ่ายบอลเออร์เลอร์เยอะวันนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วง45ทีแรกเราจะคุยเป็นครึ่งๆไปนะฮะ45ทีแรกเราไม่เห็นความผิดพลาดที่แบบมันชัดเจนชนิดที่ว่าโอ้โหตายแน่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีจังหวะพลาดบ้างไม่พลาดเหมือน3นัดที่ผ่านมาบ่อยๆที่เห็นมันจะมีพลาดน้อยแล้วก็พลาดแบบว่าจังหวะของเกมจังหวะที่มันอาจจะเกิดอาการผิดพลาดได้แต่การเล่นบอลวันนี้จังหวะเดียวแก้ไขอาการและเปลี่ยนทิศทางเนี่ยค่อนข้างทำได้เกือบ 100% เลยเล่นดีก็ต้องชมนะเพราะมันดีจริงมันไม่ใช่ว่าดีแบบทุกเกมนะฮะแต่ว่าผู้รักษาประตูวันนี้ผมว่าสร้างความมั่นใจให้กับแนวรับได้นะ 100% ครับถ้าเกิดผู้รักษาประตูเนี่ยเล่นดีมีความมั่นใจเนี่ยเพื่อร่วมทีมก็สบายใจกองหลังก็มั่นใจในการเล่นแล้ววันนี้เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีครับกิติพงษ์เนี่ยออกมาช่วยลูกอากาศหลายครั้งในการเจอออสเตรเลียที่สูงๆเนี่ยแล้วแกเล่นนิ่งวันนี้ค่อนข้างจะไว้ใจได้เชื่อถือได้แล้วเป็นกัปตันทีมนำลูกทีมในแผงหลังได้ดีมากวันนี้ค่อนข้างที่จะโชว์เลยนะโชว์ผลงานได้ดีนะครับขณะที่กองหลังวันนี้มา4คนนะฮะเจตสภัทรนะครับสิงหานะครับแล้วก็ทางด้านของจีรพลวันนี้พี่เต้ยดูว่าแนวรับของเราทั้ง3คนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ต้องบอกว่า3คนนี้ค่อนข้างเด่นในวันนี้สิงหาเนี่ยเป็นแกนกลางมาตลอดอยู่แล้วในเซนเตอร์ตัวกลางครับจิรพลเนี่ยแกมาเล่นเนี่ยทางขวาตอนนี้ออสเตรเลียเจาะทางขวาเราค่อนข้างบ่อยแต่ทางเจสพัทเนี่ยอาจจะโดนเจาะน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะตอนนี้3คนเนี่ยทำงานได้ดีมากทำให้ออสเตรเลียเนี่ยไม่สามารถเจาะเราได้นะฮะผมว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะยังทำงานได้ดีครับนะฮะแต่ว่ามีจังหวะพลาดของจิรพลพอสมควรเหมือนกันนะแบบจังหวะเหมือนเข้าตัดสกัดผิดพลาดเกือบโดนอะไรเงี้ยคือชุดเนี้ยที่ผมบอกแต่แรกแล้วว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเข้าบอลค่อนข้างอันตรายแต่นัดเนี้ยปรับได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะแล้วที่ผ่านมาเยอะไม่ว่าจะเข้าแล้วโดนใบเหลืองเข้าแล้วฟาวตลอดเนี่ยมีเห็นบ่อยมากแต่นัดเนี้ยหายไปเกิน 50-60% เลยเหลือน้อยลงมากนะฮะก็ถือว่าโอเคขึ้นโอเคครับยกระดับมาตรฐานขึ้นมานะครับเรียกว่าเล่นให้แผงหลังเซฟได้มากขึ้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนลูกเซตเพย์บ่อยๆเนี่ยมีโอกาสเสียประตูครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยผมว่าเฮ้ยวันนี้มาดูแล้วตรงกลางของเราเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้แล้วกันขอพูดถึงเป็นพิเศษหน่อยนะครับหมายเลข22พงศกรสังขโสภาคือผมพยายามจะดูนะน้องคนเนี้ย 2-3 เกมที่ได้ลงไปในช่วงแรกเนี่ยคือเกมแรกสุดเขาโดนเปลี่ยนตัวลงมาเล่นแล้วหลังจากนั้นน่ะยาวยืนยาวเล่นดีนะเพราะว่าเขาคุมจังหวะตรงนี้ได้ดีมากไอ้แมตช์แรกจำได้ป่ะที่เราบอกว่ามันไม่มีใครคุมก็คนนี้พอลงมาแล้ววันเนี้ยพระเอกเลยที่เล่นตรงกลางนะโอ้โหวันแรกเหมือนจะเป็นดุษฎีหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถูกไหมดุษฎีบูรณะจุฑานนท์นะคือแล้วมันมีการเปลี่ยนเนี่ยนะฮะพอเปลี่ยนลงมาปรับลงมาเฮ้ยอ้าวทำได้ดีแล้วยืนเลยเพราะว่ามันจังหวะถ้าให้ผมนึกนะว่าน้องเล่นเหมือนใครคล้ายๆสารัต
จังหวะเทิร์นจังหวะหาแต่ว่าบู๊กว่ะบู๊กนะฮะสร้างเกมลุกจ่ายบอลแกนิ่มอันนี้บู๊กแต่อันนี้บู๊กว่านะฮะแต่ว่าทำได้ดีอ่ะคือมาแมตช์เนี้ยชอบเลยนะครับแล้วก็ยังมีธนกิจเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไปคอยเชื่อมบอลนะคอยช่วยเหลือคอยลิ้นซัพพอร์ตให้ใช่คือก็ต้องบอกว่าเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันเด่นมาธนกิจเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลระบบให้เป็นผู้ดูแลระบบไม่ว่าใบมาแกส่งซ้ายส่งขวาแต่วันนี้เราทำงานทางขวาค่อนข้างเยอะครับนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในแผงมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างพอสมควรอย่างเช่นหมายเลข6ของเราเนี่ยรัฐพีพัฒน์ตอนเนี้ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นดูแล้วสุ่มเสี่ยงแล้วกันใช่คำว่าสุ่มเสี่ยงมองว่าวันเนี้ยไม่ใช่ว่าดรอปลงนะ อยู่ในมาตรฐานตัวเองแต่ว่าคนอื่นมันดีมากบัดดี้มันดีไงบัดดี้มันดีจัดองค์ประกอบดีจัดไงมันทำให้คนที่อยู่ข้างๆมันหมองไปทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดมากนะแต่มันหมองอ่ะเพราะเพื่อนมันเด่นอ่ะแล้วบอลมันขึ้นทางเขาตลอดไงมันโจมตีทางขวาเข้าธนกิจเข้าไปพิคเนตมันเลยทำให้เห็นภาพนี้บ่อยครับนะฮะและแน่นอนนะฮะก็ทีมชาติไทยเนี่ยได้ประตูขึ้นนำา 1-0 จากจังหวะความผิดพลาดของประตูออสเตรเลียลูกนี้เรียกว่าส้มหล่นส้มหล่นนะฮะเริ่มเทิมเลยดีแลนด์นะไปจับบอลแล้วคือจับว่าวอ่ะเอางี้ดีกว่าผมเห็นแล้วเขายกเท้าขึ้นมาสูงใช่ไหมออสไตล์แบบคนที่ฝึกมาเผลอๆยุโรปชอบใช้อย่างนี้การเหยียบบอลประตูยกเท้าขึ้นมาก่อนเลยแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าลูกบอลมันเคลื่อนที่ยังไงสนามมีส่วนหรือเปล่าต้องไปดูกันอีกทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราได้ผลประโยชน์เต็มๆถือว่าดีครับนะครับก็ต้องบอกว่าเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ไม่รู้แหละว่าไม่ใช่ว่าเล่นมาไม่ดีแล้วมาได้ลูกส้มหล่นไม่ใช่เราก็เล่นดีอยู่แล้วด้วยแต่จังหวะมันโชคดีมันได้มาฟรีๆมันก็คุ้มครับ คุ้มค่านะฮะคุ้มค่านะครับปิยวัฒน์เตตาวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคือบอลเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นไม่ได้ขึ้นทางขวาเยอะไงทางซ้ายไม่ค่อยขึ้นแล้วมันย้อนแสงนะโมผมเชื่อว่าการย้อนแสงมีส่วนที่ทำให้บอลมันเคลื่อนมาทางขวาที่อยู่ในใต้ร่มเงาอัศจรรย์เยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของปิติพงศ์ดีไหมหมายเลข20วันนี้ปิติพงศ์ผมชอบนะแกเป็นคนขยันแกเข้าหาตลอดแกพยายามหาโอกาสให้ตัวเองและทีมตลอดแต่ยังไม่ได้จังหวะแบบเต็มๆจังๆนาทีมาได้มั่นใจขึ้นก็ก่อนหมดเวลานะถ้าแกเข้าไปอีกนิดโยกใกล้ๆแล้วยิงนะผมว่ามีโอกาสลุ้นได้ประตูที่2เลยแต่ว่าลูกนั้นก็ไม่ได้ทำนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทีมชาติไทยในครึ่งแรกเคนแลนอีกคนนึงนะฮะเคนแลนเนี่ยวันนี้ทำหน้าที่ตามแทคติกได้ดีที่ผมมองคือเล่นช่วยทีมได้เยอะในการลูกการกระสู้กองหลังในการเช็ดบอลให้เพื่อนในการเข้าไปโฉบก่อนที่กองหลังก็จะถึงบอลตัดบอลจังหวะแรกให้เพื่อนได้ดีครับแต่เหลือจังหวะสุดท้ายคือเข้าทำประตูอย่างเดียวเท่านั้นเรามารอดูเคนแลนชอบเป็นคนเงี้ยเล่นเงียบๆแต่ยิงประตูได้เล่นไม่ดีแต่มีจังหวะแล้วก็ยิงเลยแต่วันนี้เคนแลนทำได้ดีตามแทคติกครับแต่ถ้าเป็นศูนย์หน้ายังไม่ตอบโจทย์คือต้องยิงประตูรอดูกันว่าเขาจะทำได้ไหมครึ่งหลังอ่ะต้องว่าอย่างนี้นะฮะว่าเราเนี่ยเรานำอยู่นะฮะสุดท้ายแล้วเราก็ประคองจนได้นะครึ่งหลังก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับคือออสเตรเลียก็ต้องบุกเราเปิดมาเขาก็เปิดบุกเลยแล้วก็กดเราอยู่10กว่านาทีเราก็พยายามรับได้ดีแต่พอมาจุดเปลี่ยนของเกมก็คือเราโดนใบเหลืองที่2เป็น1ใบแดงก็ทำให้เราเหลือผู้เล่นน้อยกว่าในช่วง20นาทีสุดท้ายทำให้เราต้องปรับแผนกันหน้าดูแต่ก็ถือว่าออสเตรเลียนั้นไม่คมเองด้วยจบไม่ดีด้วยแล้วก็การเขาทำเขาอาจจะอากาศร้อนเขาว่าเขาทำได้ไม่ดีเหมือนกันเขาพยายามจะกดเราแต่สุดท้ายสุดเขาก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านของปิยวัฒน์เปตาเนี่ยอาจจะโดดเด่นแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เด่นมากไม่เด่นจนต้องเปลี่ยนออกนะครับแต่เป็นเน้นเกมรับเขาในเกมรับอ่ะคือไม่ขึ้นเลยนะฝั่งซ้ายไม่ขึ้นอ๋อปรับเลยเพราะว่ามันมาร์คไอมาคัสยูนิสอยู่ไงไอตัวเด่นเขามันทำอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนเอาตัวอื่นลงมาเพราะมันหมดแล้วหมดแรงจริงๆออสเตรเลียวันนี้หมดแต่ผมว่าเราเปลี่ยนได้ตามแท็กติกค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็วันนี้เคนแลนถ้าพูดถึงเคนแลนเนี่ยในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังผสมกันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเนี่ยหมดแรงไปแล้วแต่ก็ช่วยเกมได้เยอะนะช่วยในเรื่องของการปะทะลูกกลางอากาศกับกองหลังแล้วก็จังหวะแรกในการแย่งบอลข้าบอลจังหวะแรกถือว่าทำได้น่าพอใจดีกับนักไอ้นัดอื่นๆที่เล่นนะผมชอบนะแต่โค้ชไหวตัวทันรีบเปลี่ยนถือว่าดีตอบโจทย์แกวันนี้แกเปลี่ยนเกมเร็วนะถูกต้องครับพอเห็นปุ๊บเปลี่ยนเห็นปุ๊บเปลี่ยนเลยคืออะไรไม่ดีเปลี่ยนอะอะไรหมดช้าหมดเปลี่ยนครับนะฮะวันนี้ก็ต้องพูดถึงเอเมอร์สันเปเรร่านะครับหลังจากที่มีการต่อว่ากันพอสมควรแต่สุดท้ายแล้ว
แกพาทีมเข้าชิงนะเอเบซันไปเลยล่ะเนี่ยคุณไหมคนต่อว่าทั้งประเทศแต่พาทีมเข้าชิงมันเหมือนเซาอะไรนะฮะเซาเกตหรือเปล่าครับเนี่ยฮะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะโอ้ทีมชาติไทยอยากให้เล่นสไตล์อังกฤษนี่ฮะสไตล์อังกฤษของแท้ฮะเข้าชิงทีมชาติไทยสไตล์อังกฤษนะฮะข้ามากระดวงเว้ยแต่วันนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราบอกว่าไม่ชมโค้ชนะวันนี้โค้ชเจ๋งก็ต้องถือว่าเขาทำผลงานได้ดีเพราะเขาปรับวิธีการปรับตัวปรับทุกอย่างตอบโจทย์หมดเลยวันนี้เขาปรับตามทุกจังหวะตามเกมดีอ่ะผมว่านะฮะแก้ไขได้ทันทีอาจจะไม่ได้รูปเกมดีในช่วงครึ่งหลังนะแต่เขาแก้ตลอดนะปรับตลอดเลยอันนี้ต้องชมนะฮะอันนี้ต้องชมนะแต่ว่าในจังหวะการตัดเกมของไทยจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมบอกผมว่าพูดตั้งแต่ครึ่งแรกผมเห็นคือมันมีจังหวะชงฉางที่เราต้องระวังแล้วไอ้คนที่โดนเหลืองไปแล้วเนี่ยมันนะอย่างที่บอกอ่ะอันตรายแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นลูกประสบการณ์เรียนรู้กันไปครับมันยังไม่เสียหายถึงว่าทีมเราไม่ได้เข้าชิงก็โอเคเก็บไว้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีบางจังหวะที่เราผิดพลาดนั่นแหละนะฮะในการเข้านะฮะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยวันนี้ธนกิจเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโหมันปกติดีกว่านี้ก็เห็นด้วยนะแต่ว่าน้องเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาด้วยไม่พร้อม 100% เห็นได้คือมันต้องใช้เพราะมันต้องการคนที่มีคลาสคุมจังหวะฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางบอลใช่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีแหละนะฮะน้องมีหลายๆจังหวะแต่ว่าจังหวะยิงเหมือนไม่กล้ายิงกลัวเจ็บคือเหมือนน้องยังไม่เต็มร้อยอ่ะพูดตรงๆแต่ว่าก็แน่นอนแหละมีธนกิจก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนนะฮะก็ช่วยเพื่อนได้เยอะในคุมจังหวะช่วยเพื่อนได้เยอะนะฮะมันน้องคลาสดีหน่อยดีมากนะครับนะฮะช่วยในแผงมิดฟิลด์ดึงเกมโฮเกมนะครับมันก็มีหลายจังหวะแหละครับที่ต้องบอกว่าควรที่จะทำได้ดีกว่านี้ในทุกๆคนนะครับแต่ผมชื่นชมหัวจิตหัวใจของน้องๆ นะฮะว่ามันโหยอดเยี่ยมจริงๆนะมาได้ขนาดนี้เหลือ10คนสู้ออสเตรเลียแล้วไม่ได้สู้ได้ธรรมดานะฮะก็สู้ได้ดีด้วยตั้งรับได้ดีบูทุกลูกตันทุกลูกถึงลูกถึงคนแต่ต้องลดจังหวะฟาวนิดนึงเซฟตัวเองหน่อยเซฟจังหวะในระยะต่ำกว่า25หลาหน่อยครับนะฮะก็อ่ะนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็ดูคอมเมนต์ของทุกท่านแล้วกันว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะชมหน่อยครับขนาด10คนเอาอยู่นี่แหละต้องชมนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยมันลิขิตไว้แล้วข้ามากันดูวันนี้มาดูกันว่ารอบชิงจะเจอใครน่าสนใจคืนนี้ต้องตามอีกอยากรู้กันครับนะฮะน่าสนใจจริงว่าคืนนี้จะเจอใครนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะเดี๋ยวเราตามโอลิมปิกกันต่อเราตามคู่2ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงและเดี๋ยวเรามาพรีวิวมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าสุดท้ายจะเจอใครได้ครับนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับทุกท่านฮะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเราจะมาวิเคราะห์ทุกอย่างให้ครบเลยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmstore โทร0959455635ครับ